ตอนนี้ก็ใช้งานมาประมาณ5เดือนกว่าๆย่างเข้าเดือนที่6แล้วนะครับสามารถผลิตกำลังไฟได้มากกว่า 1,700 หน่วยถ้าคิดเป็นเงินก็ประหยัดไปเกือบ 10,000 บาทนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาลงรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าระบบที่ใช้ติดตั้งเป็นอย่างไรกำลังไฟเท่าไหร่ใช้งานเป็นอย่างไรบ้างมีระบบอันไหนที่เราควรจะทราบบ้างและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับผมถ้าใครอยากทราบข้อมูลตรงจุดนี้ตามมาชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับระบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั่วๆไปนะครับจะมีอยู่2แบบก็คือออนกริดกับออฟกริดออนกริดคืออะไรออนกริดหมายความว่าระบบไฟฟ้าของเรานั้นยังเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้านะครับส่วนออฟกริดหมายความว่าอยู่โดดเดียวๆครับผลิตกระแสไฟฟ้ามาตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามสวนเงี้ยที่ไม่มีสายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าไปถึงแล้วก็เราไปทำอยู่ตรงนั้นนะครับระบบนั้นเขาจะเรียกว่าระบบออฟกริดนะครับและระบบที่ผมติดตั้งอยู่นะครับเป็นระบบที่ชื่อว่าออนกริดนะครับคือจะมีการพ่วงเข้ากับการไฟฟ้าด้วยนั่นหมายความว่าผมจะสามารถใช้ไฟจาก2แหล่งนะแหล่งแรกจะใช้จากการไฟฟ้าเป็นหลักและแผงโซลาร์เซลล์ที่เราติดตั้งมานั้นจะเป็นไฟที่มาผลิตแล้วก็เอามาเสริมภายหลังนะครับและแผงโซลาร์เซลล์ที่เรานำมาติดตั้งในรอบนี้นะครับจะใช้ทั้งหมด14แผ่นนะครับซึ่งแต่ละแผ่นนั้นจะเป็นแบบโมโนนะครับกำลังไฟในการผลิตแต่ละแผ่นจะอยู่ที่400วัตต์นะครับผมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับจะสามารถผลิตกำลังไฟได้ประมาณ5กิโลวัตต์นะครับถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอเหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านเรือนทั่วไปนะครับนอกจากนี้ครับระบบเสริมที่ผมติดตั้งเพิ่มเติมก็คือจะเป็นของแบตเตอรี่สำหรับการสำรองก็หลังจากที่ติดตั้งมาแล้วนะครับในระยะประมาณ5เดือนกว่าๆนะครับก็จะช่วยลดค่าไฟฟ้าจากตรงนี้ได้ตีเฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณ 1,000 ไปปลายนะครับเกือบถึง 2,000 จากเดิมที่ผมจ่ายเดือนละประมาณ 4,000 กว่าๆก็เหลือประมาณสัก 2,000 ไปปลายนะครับลดลงมาประมาณ 1,000 กว่าบาทเลยระบบนี้จะมีประโยชน์สุดๆตอนที่เราใช้งานอยู่บ้านในช่วงกลางวันนะครับใช้ไฟเยอะๆในช่วงนั้นถ้าใครแบบว่ากลางวันไม่ได้อยู่บ้านเลยนะฮะออกไปทำงานแล้วก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะต้องใช้ไฟเยอะในช่วงตอนกลางวันผมมองว่าระบบนี้ไม่ได้เหมาะกับบ้านแบบนั้นนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยนั่งทำงานอยู่ที่บ้านต้องใช้ไฟนะฮะทั้งไฟสตูดิโอเลยทั้งไฟคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับช่วงนั้นผมจะใช้กำลังไฟเยอะมากทั้งเปิดคอมทั้งเปิดแอร์นะครับบางวันผมชาร์จรถไฟฟ้าไปด้วยนะครับซึ่งช่วงเวลากลางวันตรงนี้แหละมันเป็นช่วงที่แดดออกเราก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเข้ามาได้ใช่ไหมครับสมมติว่าเราใช้งานในบ้านอุปกรณ์ต่างๆรวมๆกัน 3,000 วัตต์ 4,000 วัตต์ในช่วงเวลานั้นๆแบบยาวต่อเนื่อง 3-4-5 ชั่วโมงกำลังไฟที่เราผลิตจากโซลาร์เซลล์ตรงนี้แหละมันจะมาเติมเต็มนะครับจากเดิมทีเราจะต้องไปซื้อจากการไฟฟ้ามา 3,000 วัตต์ 4,000 วัตต์ในช่วงเวลานั้นๆเราก็แทบไม่ได้ซื้อเลยนะครับกราฟสีฟ้ามันจะหายไปนะฮะตรงนี้เราก็จะเอาไฟจากโซลาร์เซลล์มาใส่ครับมายัดเข้าไปเลยนะครับนี่คือประโยชน์ที่เราได้จากมันนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ไฟเยอะแต่โซลาร์เซลล์มันผลิตได้น้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมคำตอบก็คือเราก็ยังไปดึงไฟจากการไฟฟ้ามาไงนะฮะแทนที่เราจะดึง 3,000 วัตต์ 4,000 วัตต์แต่เราก็ดึงเข้ามาหลักร้อยครับ200 300หรือว่า500เห็นไหมครับว่าประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นนั้นจะเป็นยังไงนะเมื่อรวมกันเยอะๆครับในแต่ละเดือนเราก็จะเห็นนะว่าจำนวนที่มันผลิตขึ้นมานะครับจากโซลาร์เซลล์นั้นมันจะเป็นเหมือนการที่เราไปลดการซื้อไฟจากการไฟฟ้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าสมมติว่าไฟของการไฟฟ้าดับไฟไม่มาเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้ไหมก็ต้องบอกว่าระบบที่ผมใช้งานอยู่นะมันสามารถใช้ได้มันจะดึงไฟสำรองเข้ามานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้ติดระบบไฟสำรองเอาไว้นะครับมันจะใช้ไม่ได้นะถึงแม้ว่าไฟจะดับตอนกลางวันจะมีแสงอาทิตย์แต่เราก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือระบบนี้เป็นระบบออนกริดนะครับจะต้องมีไฟจากการไฟฟ้าวิ่งเข้ามาด้วยนะครับถึงจะสามารถใช้งานร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยเราปิดไฟจากการไฟฟ้าเลยแล้วมาใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์อย่างเดียวที่ตอนผลิตมันไม่ได้นะครับเพราะว่ากำลังไฟนั้นมันจะไม่มีความเสถียรนะฮะทางฝั่งของโซลาร์เซลล์เองมันไม่ได้ผลิตเท่ากันตลอดเวลาไงบางทีช่วงเมฆเคลื่อนผ่านมานะครับก
ำลังการผลิตไฟฟ้ามันอาจจะลดลงนะครับดังนั้นสรุปง่ายๆคือถ้าไฟจากการไฟฟ้าดับเราจะไม่สามารถใช้งานระบบนี้ได้นะครับดังนั้นครับถ้าใครอยากจะมีไฟใช้ในช่วงที่ไฟของการไฟฟ้าดับเราจะต้องเพิ่มระบบสำรองของแบตเตอรี่เข้าไปนะครับและหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าไฟจากการไฟฟ้ากลับเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับเริ่มเดินอีกครั้งระบบนั้นก็จะสามารถสวิตช์กลับมาแบบอัตโนมัติใช้งานได้อย่างเดิมเลยนะครับระบบที่ผมใช้เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Solar Cloud และเราสามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของทาง solarcloud.com ที่ตรงนั้นนะครับจะเก็บข้อมูลว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่เราซื้อไฟจากการไฟฟ้ามาเท่าไหร่เขาจะมีกราฟข้อมูลเป็นชาร์จเอาไว้ให้ซึ่งเราก็สามารถติดตามตรงนั้นได้ตลอดเวลานะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างตัวแอปพลิเคชันพร้อมการใช้งานคร่าวๆนะครับแล้วก็การดูกราฟของแอปพลิเคชัน Solar Cloud ตัวนี้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ข้อมูลที่เราจะทราบนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้งานนะครับจะชื่อว่า Solar Cloud ผู้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เขาจะทำการเซตอัพข้อมูลให้กับเรานะครับสามารถล็อกอินเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับเข้ามาในแอปนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือ My Site นั่นก็คือพื้นที่ที่เราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์เข้าไปนะครับในบัญชีนึงเราสามารถติดตั้งได้หลายที่นะอย่างเช่นที่บ้านที่ทำงานหรือว่าที่โรงงานอุตสาหกรรมก็แล้วแต่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆซึ่งตัวนี้ติดตั้งที่บ้านของผมนะครับในตัวแอปพลิเคชันนะครับเราจะเห็นวงกลมอยู่ทั้งหมด5วงได้แก่โซล่าแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ฟีดอินและโหลดเจเนเรเตอร์นะครับให้ดู4จุดหลักๆนะครับที่โซล่าอินเวอร์เตอร์ฟีดอินแล้วก็โหลดเจเนเรเตอร์นะครับไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับวงกลมแรกสีเหลืองที่เขียนว่าโซล่านั่นคือกำลังไฟที่แผงโซล่าเซลล์ของเรานั้นกำลังผลิตได้ณปัจจุบันตอนนี้ผลิตอยู่ที่858วัตต์นะครับผมตรงกลางจะเป็นรูปอินเวอร์เตอร์ซึ่งไฟทั้ง2ที่คือไฟจากทางฝั่งของโซล่าเซลล์กับไฟจากที่ซื้อของการไฟฟ้ามาจะมารวมกันตรงจุดนี้นะครับและตัวอินเวอร์เตอร์นี้จะทำการจ่ายไฟไปยังที่บ้านของเรานะครับมาดูในมุมล่างซ้ายครับที่เป็นไอคอนสีฟ้าจะหมายถึงไฟที่เราซื้อมาจากการไฟฟ้านะครับและวงกลมสุดท้ายนะครับล่างขวาที่เป็นสีม่วงนั่นแสดงให้เห็นว่าบ้านเราณตอนนี้ใช้กำลังไฟทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจากตัวเลขที่เราเห็นนะครับตอนนี้อยู่ที่854วัตต์นะครับซึ่งผมเปิดไฟสตูดิโอผมเปิดคอมพิวเตอร์1ตัวเสียบตู้เย็นเครื่องกรองน้ำหรืออะไรต่างๆนะครับกำลังไฟที่ใช้อยู่ณตอนนี้ทั้งหมดจะอยู่ที่854วัตต์นะครับซึ่งถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับให้มาดูตรงโซลาร์เซลล์ครับกำลังไฟมันสามารถผลิตได้5กิโลวัตต์ใช่ไหมครับก็คือประมาณ 5,000 วัตต์สูงสุดที่สามารถผลิตได้ดังนั้นในเมื่อบ้านเราต้องการแค่854วัตต์กำลังไฟโซลาร์เซลล์ตอนนี้ณเวลา 14:55 นก็เกือบบ่าย3นะครับ800วัตต์ตรงนี้สามารถผลิตได้สบายๆเลยเห็นไหมครับว่าไฟจากโซลาร์เซลล์858วัตต์ผ่านอินเวอร์เตอร์มาแล้วก็จ่ายเข้าไปในบ้านของเรานะครับนั่นหมายความว่าเราแทบไม่ได้ซื้อไฟจากการไฟฟ้ามาเลยนะครับเราสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับให้กดที่ปุ่มดีเทลที่อยู่ตรงกลางด้านบนนะครับก็จะนำเข้ามาสู่ในหน้ากราฟตรงนี้นะครับมันจะมีกราฟทั้งหมดอยู่3เส้นนะครับสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีฟ้านะฮะสีส้มคือกำลังไฟที่เราต้องการใช้และสีฟ้าคือไฟที่เราซื้อมาจากทางฝั่งของการไฟฟ้านะครับมาดูเวลาณปัจจุบันตอนนี้อัปเดตมาถึงช่วงบ่าย 2:35 นะครับเนี่ยกำลังไฟที่บ้านผมต้องการจะอยู่ที่ประมาณ600กวัตต์แต่กำลังไฟที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์ของผมนั้นมันได้เกินอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับว่ากราฟสีฟ้านี่แทบไม่ติดลบลงมานะครับถ้ากราฟสีฟ้าติดลบนะครับอย่างเช่นช่วงเช้านะฮะลบมาประมาณสัก 5,000 วัตต์นะครับนี่คือช่วงที่ผมเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นมันกินไฟประมาณ 4,500 วัตต์ถึง 5,000 วัตต์นะครับแล้วแต่กำลังไฟจะเห็นว่าเห็นไหมว่าเราจะต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาในช่วงนั้นแต่ถ้าช่วงเวลาปกติครับที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันกินกำลังไฟสูงๆเห็นกราฟของการไฟฟ้าไหมสีฟ้าเนี่ยมันเรียบไปหมดเลยนะคือเราไม่ได้ซื้อไฟจากการไฟฟ้าเลยเรามาใช้ไฟจากทางฝั่งของโซลาร์เซลล์แทนนะครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่7โมง8โมง9โมง10โมงขึ้นมาเนี่ยเริ่มมีแสงอาทิตย์แล้วไงเราไม่จำเป็นจะต้องดึงไฟมาละคราวนี้เดี๋ยวผมจะสร้างความแตกต่างให้ดูโดยผมจะเปิดแอร์ขึ้นมาอีก2ตัวนะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์2เครื่องขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับว่าโหลดเจเนเรเตอร์เราจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาสักคู่นึงก่อนที่ระบบจะทำการอัปเดตนะครับนี่ครับหลังจากที่เปิดแอร์ขึ้นมา2เครื่องแล้วนะครับ
เราจะเห็นว่าโหลดเจเนเรเตอร์เพิ่มขึ้นจาก800กว่าเป็น 3,143 วัตต์นะครับพอเรากลับมาดูที่กราฟตรงนี้จะเห็นช่วงกราฟนะครับที่เส้นสีส้มเริ่มสูงขึ้นเพราะว่านี่คือกำลังไฟที่จะต้องการมากขึ้นนะครับส่วนเส้นสีฟ้านั้นคือจำนวนไฟที่เราจะต้องซื้อเข้ามาจากการไฟฟ้านะครับลองกลับมาที่ตัวนี้คราวนี้ครับเราจะเห็นภาพกันมากขึ้นจะเห็นว่ากำลังไฟที่เราต้องการคือประมาณ 3,143 วัตต์แต่ว่าณตอนนี้ครับเวลาบ่าย 3แผงโซลาร์เซลล์ของเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้อยู่ที่ 2,231 วัตต์นะครับซึ่งไม่เพียงพอกับ 3,100 ใช่ไหมดังนั้นครับเราจึงต้องไปซื้อไฟจากการไฟฟ้ามาอยู่ที่974วัตต์นะครับเพื่อนำ2แหล่งนะครับมารวมกันผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วส่งเข้ามาที่ไฟบ้านของเรานะครับนี่ฮะหลักการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนกราฟของด้านล่างนะครับที่เราจะเห็นเป็นแท่งแบบนี้นะยิลด์หมายถึงปริมาณกำลังการผลิตที่เราผลิตได้กี่หน่วยในแต่ละวันนะครับนี่คือตัวอย่างการผลิตจากแสงอาทิตย์ของเดือนมกราคมของปี2564คือปีนี้นะครับจะเห็นว่าวันที่1นั้นนะฮะถ้าผมคลิกอยู่นะครับผมจะผลิตได้ประมาณ7กิโลวัตต์นะครับวันที่2ก็ได้ประมาณ 6.4 นะครับแล้วก็วันที่7นั้นจะอยู่ประมาณ 18.20 นะครับณปัจจุบันวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ14กิโลวัตต์เดี๋ยวเราลองมาเลื่อนมาดูในเดือนที่ผ่านมานะครับนี่เป็นตัวอย่างของเดือนธันวาคมของปี2563นะครับกราฟสีส้มๆที่เราเห็นเนาะนั่นคือจำนวนกำลังการผลิตนะครับในแต่ละวันว่ามากน้อยเท่าไหร่ผมจะบอกให้ทราบอย่างนี้ครับว่าจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับแสงแดดที่มันมีด้วยนะครับอันดับที่2คือดูว่าบ้านของเราอ่ะใช้ไฟมากน้อยเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าใช้ไฟไม่มากมันก็จะผลิตแท่งได้ไม่สูงเพราะมันมองว่าสมมุติว่าบ้านเราใช้ไฟแค่500วัตต์หรือว่า 1,000 วัตต์แค่นั้นน่ะมันก็จะผลิตได้แค่ 1,000 วัตต์คือไม่ได้มีการใช้พลังงานเยอะตลอดเวลานะครับมันก็เลยจะผลิตได้เท่านี้นะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูในกราฟของเดือนพฤศจิกายนเดือนตุลาคมและเดือนกันยายนนะครับของปี2020ที่ผ่านมานะครับต่อไปมาดูในแท็บของ Consume Energy นะครับพอแตะปุ๊บเขาจะแสดงกราฟ2สีออกมาคือสีส้มกับสีฟ้าสีส้มคือไฟผลิตจากโซลาร์เซลล์สีฟ้าคือไฟที่ซื้อจากการไฟฟ้านะครับตรงนี้หมายความว่าในวันที่1นั้นผมใช้กำลังประมาณ10หน่วยนะครับจาก10หน่วยตรงนี้นะครับแบ่งเป็น 3.6 หน่วยครับซื้อจากการไฟฟ้าและก็ 6.9 หน่วยนะครับที่เราผลิตขึ้นมาใช้เองอันนี้ตัวอย่างเห็นได้ชัดครับในวันที่7ที่ผ่านมานะครับใช้ไฟไปทั้งหมดประมาณเกือบ25หน่วยนะครับซื้อมาจากการไฟฟ้า6หน่วยและเราผลิตใช้เองประมาณ18หน่วยนะครับผมพามาดูสถิติค่าไฟที่บ้านผมใช้นะครับย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่เดือน3เดือน4เดือน5นะครับไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่จะสักประมาณเกือบ 1,000 หน่วยนะเนี่ยเดือนนี้986 1,100 1,500 1,500 1,500 นะครับเห็นไหมครับว่าช่วงพีคๆนะครับช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมครับเดือนนึงอ่ะไม่ต่ำกว่า 1,500 หน่วยนะครับถ้าคิดเป็นเงินนะครับก็จะอยู่ราวๆ 5,000 ถึง 7,000 บาทเห็นไหมครับว่า3เดือนครับนี่คือช่วงที่ใช้ไฟเยอะมากที่สุดละในบ้านผมนะครับช่วงหน้าร้อนด้วยเปิดแอร์กลางวันนะครับทำงานแล้วก็ตอนกลางคืนในช่วงนอนด้วยนะครับคราวนี้มาดูครับตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาครับที่เริ่มติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ลงไปนะครับเดือน8คิดไม่เต็มเดือนนะครับจากเดิม 1,500 หน่วยนะครับเหลือ900กว่าหน่วยนะฮะจาก 1,500 เหลือ900เดือน9ก็เหลือ900เดือน10ก็เหลือ800เดือน11เหลือ600เดือน12นะครับหรือเดือนธันวาคมเหลือ600เรามาลองเทียบหน่วยการใช้งานกันดูบ้างเห็นไหมครับว่าเดือน7ครับพุ่งไปเลยครับ 1,597 หน่วยเดือน8ครับลดลงมาครับเหลือ971หน่วยนะครับลดลงมากว่า600หน่วยนะฮะพอมาเดือน9ครับเดือน9นี่ใช้เต็มเดือนเลยนะครับจาก971เหลือ922นะครับเห็นไหมครับว่ามันลดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับจากเดิมที่เราควรจะอยู่ราวๆประมาณ 1,000 กว่าๆตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ600กว่าๆเองเห็นไหมครับมาดูจำนวนเงินกันบ้างครับที่เราต้องจ่ายไปกับค่าไฟใช่ไหมเดิมทีเห็นไหมครับสูงสุดผมเคยจ่ายอยู่ที่ประมาณ 7,000 แล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ 4,000 4,000 3,000 2,000 และเดือนธันวาคมครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,700 บาทนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นหน้าหนาวด้วยทางอีสานเนี่ยทางหนองคายเอง
มันอากาศมันก็หนาวด้วยนะครับมันก็เลยจะลดแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นอย่างได้ชัดก็คือผมประหยัดค่าไฟได้ประมาณสักไม่ต่ำกว่า 1,000 ขึ้นไปนะไม่ต่ำกว่า 1,500 ราวนี้นะครับผ่านมา5เดือนกว่านะครับประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 10,000 นี่คือการที่เราลงทุนไปนะครับและในระบบทั้งหมดนะครับที่ผมติดตั้งลงไปแผงโซลาร์เซลล์กำลังการผลิตไฟขนาด5กิโลวัตต์ระบบแบตเตอรี่สำรองอีก4ก้อนนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมจ่ายไปประมาณ 200,000 บาทนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ต้องการแบตเตอรี่สำรองราคาก็จะลดลงไปอีกนะครับอยู่ราวๆ 150,000 บาทนะครับและนี่นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่นำมาแชร์ให้กันได้ฟังนะครับหลังจากที่ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Solartech นะครับผมจะแนบลิงก์ตรงนี้เอาไว้ให้พร้อมช่องทางการติดต่อต่างๆนะครับสามารถเข้าไปสอบถามกับทางผู้ให้บริการได้เลยนะครับผมเขามีข้อมูลเตรียมพร้อมให้เราทุกอย่างแล้วก็จะช่วยวิเคราะห์ให้เราด้วยว่าถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งนั้นระบบที่จะติดตั้งกับบ้านเรานั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเราจะได้ไม่ตัดสินใจพลาดนะครับผมหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่กำลังมองหาข้อมูลสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะนำมาใช้งานกับเรานะครับว่าควรจะเลือกแบบไหนและถ้าหากชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ติดตามกันเยอะๆขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ